เปิดให้มีกิจกรรมทางสังคมให้มนุษย์เป็นมนุษย์ให้ผู้ประกอบการเป็นผู้ประกอบการให้ d ดีแมน p p l y ในเศรษฐกิจมันเวิร์กให้คนมีความไว้วางใจที่จะใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมแล้วคุมการระบาดในขณะนั้นทำอย่างนั้นได้ค่อยเรียกว่าเป็นการบริหารประเทศนั่นคือสิ่งที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาพยายามที่จะทำในเวลานี้และหลายคนก็ปรบมือให้ความกล้าหาญชาญชัยที่เผชิญกับความเสี่ยง ว่าถ้าเกิดเปิดเศรษฐกิจและตัวเลขผู้เสียชีวิตและติดเชื้ออาจจะสูงขึ้นเนี่ยมันเป็นสิ่ง get to get to get. ที่หาได้ยากนะบทความในวอชิงตันไทมส์เรียกร้องให้หยุดล็อกดาว์ทุกอย่างแบบนี้อย่างที่เป็นอยู่อันนี้ก็เป็นเนื้อหาอีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งควรที่จะอ่านถ้าคุณดูรายงานข่าวของสื่อของรัสเซียนะครับอย่างอาที <c oughs> เขาก็อธิบายถึงความเป็นจริงที่ว่าในวันนี้ออสเตรียเดนมาร์กและแม้กระทั่งอิตาลีซึ่งมีัตราการเสียชีวิตและตราการระบาดที่น่าเป็นห่วงที่สุดเนี่ย ในช่วงแรกๆเนี่ยเขาก็ล้วนแล้วแต่พร้อมที่จะเปิดบ้านเปิดเมืองให้คนกลับมาทำงานเกือบเต็มที่ในเร็วๆนี้ขนาดสเปนเนี่ยดูเ e a d l i n นี้นะฮะของอาทียังหยุดล็อกดาวน์แล้วก็พยายามที่จะปล่อยให้เศรษฐกิจนั้นฟื้นคืนชีพเลยเพราะว่าเขามองแล้วว่าการคุมให้ตราการระบาดอยู่ในระดับที่ระบบสาธารณสุขรองรับได้เนี่ยมันเป็นการคุมซึ่งพอถึงเวลาถ้าคุมได้สําเร็จเนี่ย หรือเขาเรียกว่า flatten the curve เนี่ยนะฮะหรืออัตราการเพิ่มของผู้ป่วยมันมันไม่สูงแล้วเนี่ยก็จำเป็นที่ต้องคืนชีวิตให้กับประชาชนแม้กระทั่งที่ฝรั่งเศสที่เขาต่ออายุมาตรการล็อกดาวไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคมก็มีประชาชนเข้ออกมาชุมนุมเขามีสิทธิทเสรีภาพเขาชุมนุมเรียกร้องโอกาสในการออกมาประกอบอาชีพตามปกติและโอกาสในการใช้ชีวิตอย่างเสรีชนที่เขาเป็น คือยอดตายเนี่ยถ้าต่อวันลดลงเหลือหลักร้อยหรือน้อยกว่านั้นเนี่ยมันก็มีคนที่มองว่าเฮ้ยนี่ไม่อัตราการตายที่น่าเป็นห่วงและเป็นอัตราการตายซึ่งเกิดขึ้นในโรคระบาดอื่นด้วยแต่บังเอิญได้เป็นข่าวนอกเหนือไปจากฝรั่งเศสนะครับเยอรมันก็มีประชาชนจำนวนมากเหมือนกันที่ต้องการให้มีการหยุดล็อกดาวซึ่งผู้นำเยอรมนีแองเกลเมอร์เขาเขาก็ค่อยๆทยอยผ่อนปรนมาตรการในการคุมเข้มในการปิดบ้านเปิดเมือง การทํามาค้าขายการประกอบธุรกิจของภาคเอกาชนเขาก็ค่อยๆผ่อนคลายให้สามารถทําได้นะฮะในเยอรมันก็มีคนที่ไม่เอาการปิดบ้านปิดเมืองที่ผมดึงลิงก์ของเดลี่เมลมาให้ดูนะครับ mm. แต่ว่าที่มีวินัยมากที่สุดก็คือที่ออกมาชุมนุมกันแล้วก็เว้นระยะห่างกันเข้าใจว่าเว้นระยะห่างประมาณสองเมตรระหว่างคนเนี่ยหรืออาจจะน้อยกว่านั้นเล็กน้อยก็คือชาวอิสราเอลซึ่งเขาชุมนุมอย่างสันติแล้วก็เว้นระยะห่างทำฟิสิกอลดิสเทนซิ่งด้วยเพื่อไม่ให้มีการ เพิ่มความเสี่ยงในการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์2019แต่ที่เขาชุมนุมกันเนี่ยเขาก็ชุมนุมต่อต้านมาตรการของรัฐซึ่งเขามองว่าไม่เหมาะสมในการจัดการกับปัญหาโควิด19